แม้ว่าการวิ่งจะเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างมากแต่ก็ยังมีคนบางคนที่ไม่ชอบวิ่งหรือว่าร่างกายไม่พร้อมที่จะวิ่งอาจจะเนื่องจากไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรืออาจจะด้วยสรีระร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการวิ่งมากนักดังนั้นบางคนจึงเลือกที่จะเดินให้มากขึ้นแทนแต่ถึงแม้ว่าการเดินธรรมดาธรรมดาอาจจะไม่ได้ผลมากเท่ากับการวิ่งก็จริงแต่มีเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณได้ออกกำลังกายด้วยการเดินซึ่งจะให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการวิ่งมาฝากกันครับลองเอา7ข้อนี้ไปทำกันนะครับข้อแรกเลยก็คือเดินโดยใส่รองเท้าวิ่งถึงแม้ว่าการออกกำลังกายของเราจะเป็นแค่การเดินแต่การเลือกเอารองเท้าวิ่งมาใส่เดินก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากเหตุผลก็คือรองเท้าวิ่งเนี่ยถูกออกแบบมาให้รับแรงกระแทกได้ดีทำให้ทุกก้าวของเรานุ่มนวลขึ้นอาการบาดเจ็บที่เท้าที่ข้อเท้าที่เข่าหรือว่าขาโดยรวมก็จะน้อยลงเมื่อยช้าลงเดินได้มากขึ้นและที่สำคัญถ้าเราได้รองเท้าดีๆสบายๆมาเดินเราก็อยากจะเดินนานๆมากขึ้นกว่าที่เคยเดินตามปกติเทคนิคที่2ก็คือเพิ่มน้ำหนักเวลาเดินคือแทนที่เราจะเดินตัวเบาวิ่งไปเรื่อยๆเอาระยะทางเข้าสู้ก็ลองเปลี่ยนเป็นการเดินระยะที่สั้นลงแต่ที่สำคัญก็คือต้องใช้เวลาให้น้อยลงและเดินอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างเช่นการเพิ่มน้ำหนักให้เป็นอุปสรรคเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆเช่นสะพายเป้ใส่ของที่หลังหรือว่าใช้ถุงทรายรัดข้อเท้าเพิ่มข้างละประมาณสัก 0.5 กิโลกรัมก็ได้หรือถ้าเอาง่ายๆก็แค่เดินไปจ่ายตลาดเดินไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ถือของเดินกลับนั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มอุปสรรคในการเดินมากขึ้นแล้วอันนี้ดีแน่ๆครับเพราะมันจะช่วยเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มขึ้นเยอะเทคนิคที่3ก็คือเดินให้เร็วกว่าเดิมแทนที่จะเดินทอดน่องกินลมชมวิวชมสาวไปเรื่อยๆก็ลองท้าทายตัวเองเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งด้วยการเร่งความเร็วในการเดินเพิ่มขึ้นอาจจะช่วยด้วยการเปิดเพลงจังหวะเร็วๆคลอไปด้วยระหว่างเดินแต่ที่สำคัญต้องเปิดเบาๆพอให้ได้ยินเสียงบรรยากาศรอบข้างและต้องไม่รบกวนคนอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เปิดเพลงดังลั่นไปทั้งสนามกีฬาเปิดเผื่อคนอื่นเขาด้วยยกเว้นแต่ถ้าคุณเดินอยู่ในที่ส่วนตัวแบบนั้นจะเปิดเพลงให้ดังขนาดเมียด่าแล้วไม่ได้ยินก็ตามสบายหรือจำกัดเวลาเดินว่าต้องเดินไปให้ถึงจุดไหนภายในเวลากี่นาทีมีกำหนดกับตนเองอย่างนี้เป็นต้นรับรองแค่เดินก็หอบเหมือนวิ่งจ็อกกิ้งได้เลยเหมือนกันครับเทคนิคที่4ก็คือเวลาเดินอย่าลืมแกว่งแขนการแกว่งแขนที่เหมาะสมจะช่วยให้การเดินของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเดินได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็แรงเบี่ยงเบาๆจากแขนก็จะช่วยผลักดันร่างกายไปข้างหน้าทำให้ง่ายต่อการเดินมากยิ่งขึ้นการแกว่งแขนที่เหมาะสมก็คือการแกว่งแขนสลับกับขาที่ก้าวเดินเช่นก้าวเท้าขวาก็แกว่งแขนซ้ายไปข้างหน้าสลับกันความสูงของแขนที่แกว่งก็ไม่เกินหน้าอกและทุกครั้งที่แกว่งแขนต้องรับรู้ได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหล่คอและหลังขยับไปตามการแกว่งแขนด้วยเทคนิคที่5ก็คือเดินขึ้นบันไดหรือว่าทางชันเดินทางราบอย่างเดียวบางทีมันก็น่าเบื่อเกินไปเหตุผลนี้เป็นข้อเดียวกับใครหลายคนที่เลือกไปวิ่งในสวนสาธารณะเพราะนอกจากจะไม่จำเจได้เจอผู้คนแล้วเราก็จะเจอพื้นที่ที่ต่างกันไปตามสภาพของสวนสาธารณะเช่นเจอพื้นปูนบ้างทรายบ้างหญ้าบ้างหรือพื้นที่มันเอียงที่มันลาดชันหรือว่าเจอขั้นบันไดเราก็สามารถเดินขึ้นลงบันไดหรือทางลาดชันซ้ำๆจนกว่าจะเหนื่อยได้แล้วก็ค่อยมุ่งหน้าเดินทางเรียบต่อไปทางเดินเหล่านี้จะกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทำงานมากขึ้นอีกนิดหนึ่งรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยเทคนิคที่6ครับอันนี้สำคัญต้องเดินติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีไม่ใช่เดินหยุดนะครับการออกกำลังกายที่ได้ผลต้องเป็นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งเฉลี่ยแล้วที่เหมาะที่สุดก็คือออกกำลังกายติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้ทำงานอย่างต่อเนื่องสักพักหนึ่งให้การออกกำลังกายของเราใช้แรงมากพอที่จะเผาผลาญพลังงานจากอาหารที่ได้รับไปจริงๆและเทคนิคข้อที่7ครับก่อนหรือหลังเดินวอร์มอัพคูลดาวน์ก็จะดีอย่าลืมว่า
แม้ว่าการเดินจะเป็นเพียงแค่การเดินสบายๆไม่เหนื่อยหนักเท่ากับการออกกำลังกายประเภทอื่นแต่ในที่สุดแล้วการเดินนั้นก็เป็นการออกกำลังกายเช่นกันถ้ามีการวอร์มอัพก็คืออุ่นเครื่องก่อนจะเดินมีการขยับแข้งขยับขาให้ร่างกายพร้อมก่อนแล้วพอเดินเสร็จแล้วก็มีการที่เรียกว่าคูลดาวน์ก็คือชะลอลงก่อนที่จะหยุดอย่างนี้จะช่วยลดอาการบาดเจ็บจากการเดินได้เพราะการเดินเร็วเดินขึ้นบันไดเผลอเกรงเท้าเกรงขาขึ้นมาจะได้ไม่เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าเป็นตะคริวขึ้นมาได้ท่านผู้ชมครับใครที่ยังไม่พร้อมที่จะวิ่งก็มาเดินออกกำลังกายก่อนก็ได้ครับนอกจากจะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปแล้วยังอาจจะชวนคุณพ่อคุณแม่คุณลูกหรือญาติผู้ใหญ่มาร่วมเดินออกกำลังกายกับเราด้วยก็ได้เดินเป็นครอบครัวเดินเป็นกลุ่มช่วยให้เพลิดเพลินกับการเดินมากขึ้นเห็นไหมครับแม้คนที่ไม่พร้อมที่จะวิ่งถ้าทำตามเทคนิคง่ายๆ7ประการนี้ก็สามารถช่วยให้คุณเดินเพื่อการออกกำลังกายอย่างได้ผลอย่าลืมแชร์ไปในกลุ่มของคุณโดยเฉพาะกับคนที่คุณรักและปรารถนาดีต่อเขาด้วยนะครับอยากจะบอกนิดหนึ่งครับหลายคลิปของรงแผ่สีที่ถูกบางคนเอาไปตัดต่อบางทีก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็นำไปเผยแพร่อย่าทำเลยนะครับ